คลิปนี้หมอโอจะมาชวนคุยเรื่องโรคเหงือกอักเสบค่ะโรคเหงือกอักเสบเป็นโรคที่หลายคนมองข้ามไปเพราะอาการไม่ชัดเจนและดูเหมือนไม่รุนแรงในระยะแรกและใช้เวลานานกว่าจะมีอาการให้เห็นชัดเจนแต่รู้ไหมคะว่าถ้าโรคเหงือกอักเสบรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นโรคปริทันอักเสบจะมีการทำลายอวัยวะปริทันซึ่งได้แก่กระดูกรอบๆรากฟันละลายมีเหงือกล้นถ้าทำลายมากๆจะทำให้ฟันโยกและอาจจะสูญเสียฟันในที่สุดนะคะอาการของโรคเหงือกอักเสบได้แก่มีเหงือกอักเสบเหงือกบวมแดงมีเลือดออกขณะแปรงฟันหรืออยู่ดีๆก็มีเลือดออกและหากโรคเหงือกอักเสบไม่ได้รับการรักษาหรือไม่ได้รับการขุดหินปูนเป็นเวลานานจากโรคเหงือกอักเสบจะเปลี่ยนเป็นโรคปริทันอักเสบซึ่งอาจทำให้เกิดการทำลายอวัยวะปริทันรอบๆรากฟันได้ค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ของโรคเหงือกอักเสบคือการทำความสะอาดได้ไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงมีคราบอาหารหรือแผ่นคราบจุลินทรีย์เกาะเป็นเวลาหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็จะเกิดการตกตะกอนของแร่ธาตุจากน้ำลายและน้ำที่อยู่ในร่องเหงือกจนกลายเป็นหินน้ำลายหรือหินปูนนั่นเองค่ะเมื่อหินปูนมาเกาะทำให้มีเชื้อแบคทีเรียอยู่ตามขอบเหงือกและซอกฟันวิธีการรักษาคือขูดหินปูนออกไปและทำความสะอาดให้ทั่วถึงใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งหลังอาหารค่ะเรามาถึงคำถามที่ว่ามีหลายคนบอกว่าพออายุเยอะแล้วฟันจะโยกหลุดเองน้องๆว่าจริงไหมคะคำตอบก็คือถ้าเราดูแลเหงือกและฟันให้ดีทำความสะอาดให้ทั่วถึงไปหาหมอฟันเพื่อตรวจฟันเป็นระยะถ้ามีฟันผุมีเหงือกอักเสบแล้วก็รักษาแล้วจะมีฟันใช้เป็นจนแก่เลยค่ะคำถามต่อไปทำไมตอนขุดหินปูนถึงมีเลือดออกด้วยคะคำตอบก็คือการขุดหินปูนคือการทำความสะอาดหินปูนที่สะสมเหนือเหงือกและใต้เหงือกลงไปเล็กน้อยออกซึ่งตอนทำความสะอาดเอาหินปูนใต้เหงือกออกไปอาจทำให้เลือดออกได้เป็นปกติค่ะมาถึงคำถามสุดท้ายขุดหินปูนกับกาวลากฟันต่างกันยังไงคะคำตอบก็คือการขุดหินปูนคือการทำความสะอาดเอาหินปูนที่สะสมอยู่เหนือเหงือกและใต้เหงือกเล็กน้อยออกไปซึ่งเหมาะกับคนที่เป็นโรคเหงือกอักเสบหรือมีหินปูนเกาะอยู่เหนือเหงือกหรือใต้เหงือกไม่มากนะคะส่วนการกาวลากฟันจะเป็นการทำความสะอาดและกำจัดหินปูนที่เกาะบนผิวลากฟันและเนื้อเยื่ออักเสบที่อยู่ใต้เหงือกลึกซึ่งวิธีเกาลากฟันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคลามานาดหรือโรคปริทันอักเสบที่มีหินปูนลงไปใต้เหงือกลึกๆค่ะโรคเหงือกอักเสบสามารถป้องกันได้โดยการดูแลทำความสะอาดให้ทั่วถึงใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งหลังอาหารและไปหาหมอฟันเพื่อตรวจฟันทุก6เดือนถึง1ปีถ้ามีหินปูนก็ควรขูดหินปูนในช่องปากให้เรียบร้อยนะคะและข่าวดีก็คือถ้าเราดูแลเหงือกและฟันได้ดีเราจะสามารถป้องกันโรคเหงือกและก็สามารถป้องกันโรคฟันผุได้ด้วยค่ะหมอโอเชื่อว่าใครๆก็อยากมีฟันและเหงือกที่แข็งแรงเอาไว้ใช้งานนานๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูแลฟันและเหงือกกันดีกว่าค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วและมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะและสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ ID line @dr.piriya ค่ะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับฟันสวยก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมอโอนะคะสำหรับวันนี้หมอโอของน้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ